อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนง่วงใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยผมได้รับเนื้อหามานะครับว่าจะต้องมีการมาพูดนะครับเกี่ยวกับวันนี้ที่เรามาเรียนกันเนี่ยแหละมี3หัวข้อนะครับ1คือเป็นอย่างไรก่อนรับอิสลามนะครับ2คือเป็นแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไร3รู้สึกอย่างไรกับมูลนิธิสันติชนนะครับผมกลับไปนั่งคิดต้องเกริ่นก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่ขึ้นไปพูดหน้าเวทีอย่างเงี้ยบ่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วผมเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะครับผมก็เลยกลับไปนั่งคิดนั่งคิดตั้งแต่บางบีร้านให้หัวข้อผมมานั่งคิดไปคิดมาวันที่1วันที่2วันที่3ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยผมก็คิดทำไมผมเป็นคนชอบคิดทำไมครับผมเลยมานั่งนึกดูดีๆว่าสงสัยผมจะเป็นนิสัยเหมือนเดิมแกผมมั่นใจในตัวเองเกินไปงั้นผมให้วันเนี้ยอัลเลาะห์จะให้อะไรผมพูดอะไรก็วันนี้แล้วกันผมขอไม่คิดละปวดหัวนะงั้นถ้าวันนี้จะเป็นยังไงผมจะผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมได้รับมา3หัวข้อหัวข้อแรกคือ1ผมเป็นคนอย่างไรก่อนรับอิสลามนะครับโอ้โหถ้าจะเกิดผมจะมาบรรยายในชีวิตคนๆเราเนี่ยมันไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงหมดนะครับช่วงเวลา7นาทีใช่ไหมครับผมก็เลยจะมาสรุปง่ายๆว่าตัวของผมเองเนี่ย1เลยคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงแล้วก็มีสังคมที่หลากหลายนะฮะผมเป็นสหายกับสุรานะฮะผมให้คุณค่าให้ราคากับเงินทองนะฮะแล้วก็คนชอบมองว่าผมเจ้าเล่ห์แต่ไอ้มาเท่ๆกวนๆเนี่ยผมเป็นเองนะแต่ไอ้ลุกนักเลงเนี่ยมันก็มีนิดหน่อยแต่สิ่งที่บ่อยๆที่ผมทำอยู่บ่อยๆเลยครับทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนจะทำเหมือนผมหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่กล้าไปคุยกับใครด้วยว่าทุกคนเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือการคุยกับตัวเองอะฮะผมมันจะคุยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเราเห็นคนโดดเรียนใช่ไหมฮะผมเห็นเพื่อนโดดเรียนเนี่ยเฮ้ยโดดเรียนเฮ้ยโดดเรียนมั่งดีป่าววะเฮ้ยมันจะเรียนทันเพื่อนเหรอวะผมพูดกับตัวเองนะไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าผมแล้วผมปรึกษากับตัวเองจนผมต้องกั้นกองจนผมได้คำตอบนะว่าผมจะเอายังไงกับเรื่องนี้นะฮะเฮ้ยถ้าเกิดเรียนไม่ทันเราก็ไปตามดิไปเก็บคิดว่าเราทันมะล่ะถ้าคิดว่าทันก็โดดดิเอางั้นน่ะงั้นเดี๋ยวไปลิสต์มาเลยอยากทำอะไรในชีวิตวัยรุ่นไปลิสต์มาเลยป่ะผมก็กลับไปนั่งลิสต์รายการชีวิตวัยรุ่นผมอยากทำอะไรใช่ไหมฮะวัยรุ่นนี้ต้องมีต้องเที่ยวต้องมีผู้หญิงใช่ไหมฮะต้องอกหักโหเยอะแยะมากมายเลยผมก็ไปลิสต์สุดท้ายผมก็ทำเว้ยเพราะว่ายังไงมันเกิดผลเสียกับผมอยู่แล้วพ่อแม่ผมไม่ได้เสียไม่มีใครเสียผมทำอันนี้คือตัวตนของผมฮะในสิ่งที่ผมเป็นสมัยก่อนซึ่งมันก็จะอาจจะดูเหมือนผู้ชายที่แบบว่ารักสนุกทั่วๆไปใช่ไหมครับใครๆก็เป็นแต่ไอ้ตั้งคำถามนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะถามคุยกับตัวเองเท่าผมหรือเปล่าและไอ้ส่วนเนี้ยครับผมว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมได้ฝึกสมองได้ใช้สมองได้คิดอยู่ตลอดเวลาผมเจอปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันทำให้ผมต้องคิดทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมแล้วก็มันอาจจะเป็นจุดหลักครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ได้มาเห็นถึงความจริงอะไรเกี่ยวกับอิสลามแล้วก็คนอย่างผมพอศึกษาอะไรไปแล้วมันถึงจุดที่ว่าเฮ้ยมันใช่แล้วมันก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องรับนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีเรื่องมหัศจรรย์ใจของตัวเองในหลายๆคนอธิบายออกมาไม่ถูกหรอกครับใช่ไหมฮะเรื่องพวกนี้แต่สิ่งที่ผมมาคิดแล้วก็สังเกตได้อาจจะเกินเวลานิดนึงนะฮะสิ่งที่ผมคิดแล้วก็สังเกตได้เนี่ยคือ3อย่างครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือ1ตัวผมเนี่ยตัวผมเปลี่ยนไปโดยที่ว่าพอเราได้ยอมรับความจริงแล้วเนี่ยเราได้รู้แล้วว่า
อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนกำหนดเองนะเรารู้สัจธรรมชีวิตเราได้ศึกษาเราได้ยอมรับเหมือนเราได้ยอมรับครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเรานิ่งลงแล้วเราก็เย็นลงซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะรับรู้ได้ด้วยตัวเองครับเพราะว่าถึงผมจะพูดผมเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับอาจจะมีเรื่องที่ว่ายิ่งกว่าผมอีกนะฮะสองเรื่องสังคมฮะตอนที่ผมรับอิสลามแรกๆเนี่ยผมจะเจอมุสลิมหนึ่งพวกคืออย่างเช่นบังบิลานครับผมรับมุสลิมแล้วครับบังยินดีด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่ผมเจอครับอย่างแรกซึ่งทำให้ผมใจฟูมากผมใจฟูมากโอ้แต่อีกสิ่งหนึ่งไม่รู้ทุกหลายคนในนี้เจอหรือเปล่าไปบอกเฮ้ยเพื่อนเรารับอิสลามนะย้ายใหม่วะประมาณนี้นะผมก็เลยตั้งคำถามทำไมวะทำไมเขาเป็นมุสลิมเหมือนกันน่ะแล้วทำไมผมย้ายทำไมไม่ดีใจเหมือนผมอ่ะทำไมไม่ดีใจกับผมอ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมครับจนผมก็มันคิดทำไมสรุปแล้วว่าพอกลับไปดูชีวิตวิถีชีวิตของเขาอะครับเขาก็ไม่ได้มีความเป็นมุสลิมอย่างที่อิสลามได้บอกไว้อะครับซึ่งอันนั้นเราก็ไปว่าเขาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นแบบไหนใช่ไหมครับอันนี้คืออีกอย่างนึงแล้วก็ส่วนเรื่องสุดท้ายแล้วกันครับว่าเดี๋ยวจะกินเวลาไปมากเรื่องที่3เลยคือสันติชนครับผมรู้สึกยังไงกับสันติชนอันนี้ผมต้องเรียนตามตรงเลยครับว่าผมเมื่อ3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมทักเข้ามาที่นี่แล้วรอบนึงก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่เนี่ยผมทักเข้ามาแล้วที่พี่ฟาริดาเนี่ยแหละแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นโควิดนะฮะผมเลยได้เรียนเป็นลิงก์ YouTube ของอาจารย์บรรจงอย่างเดียวตอนนั้นนะครับแล้วผมก็เรียนซึ่งเรื่องการพอได้มาเรียนที่นี่แล้วครับการละหมาดการอะไรพวกนี้ผมคิดว่าตัวผมก็ได้มาอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ผมได้เลยจริงๆเลยครับคือว่าผมได้เห็นว่าคนที่เป็นมีความเป็นมุสลิมจริงๆอะครับเป็นยังไงซึ่งแบบผมรู้สึกอบอุ่นมากอบอุ่นมากๆครับสุดท้ายนี้ผมขออยากเล่าอีกเรื่องนึงอีกเรื่องเดียวนะครับอีกเรื่องเดียวคือตอนเนี้ยที่เนี่ยเรามีทีมฟุตบอลด้วยนะครับมีทีมฟุตบอลที่เล่นที่นี่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยยูซุปเองมันก็แค่ไอหนุ่มที่ว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยแหละมาได้ทีมที่นี่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีทีมเล่นไปความจริงแล้วทำไมผมถึงพูดว่าเฮ้ยผมภูมิใจกับที่นี่ทำไมฟุตบอลที่นี่ถึงเป็นทีมในฝันของผมผมจะขอเล่าให้ฟังนะฮะเมื่อตอนสมัยตอนที่ผมเรียนอยู่มหาลัยครับบางผมอะเล่นอยู่ดิวิชั่น3ทีนี้โดนเสียบเข่าหลุดเพื่อนผมเนี่ยไอ้ที่ว่าแบบว่าโอ้โหเหี้ยวๆเลยอะแต่ละคนเนี่ยเชื่อไหมครับทรงอย่างผมเนี่ยมานั่งล้อมกลุ่มกันแล้วก็ร้องไห้ให้ผมแล้วก็บอกว่าทำไมต้องเกิดที่ผมด้วยเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่รักฟุตบอลมากๆเลยรักมากๆผมก็โอ้โหแต่ครั้งนั้นนะครับที่ผมร้องไห้ตอนนั้นผมเล่นเป็นกองกลางแต่ในความฝันผมอะครั้งนั้นในความฝันผมอันนี้เรื่องจริงนะครับในความฝันผมเนี่ยผมได้เป็นประตูแล้วผมบินปัดเซฟสวยมากเลยแล้วมันอยู่ในหัวใจผมมาตลอดว่าเฮ้ยทำไมกูเป็นประตูวะทำไมเราเป็นประตูอะผมไม่เข้าใจนะครับแต่ผมก็อยู่กับฟุตบอลมาตลอดเวลาผมก็เลือกที่จะไปเอาวะเราเล่นไม่ได้แล้วเราไปเป็นโค้ชแล้วกันไปสอนเด็กๆที่มันไม่มีโอกาสไปเป็นโค้ชไปอยู่เป็นโค้ชสุดท้ายเหมือนอันเลาะตัดออกไปอะครับแปลกอันนี้แปลกจริงพอเราเข้ารับมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเหมือนอันเลาะเลือกสังคมให้เราอะคนที่เราคิดว่าเฮ้ยคนนี้เพื่อนเราเลยเนี่ยรักโหยตายแทนกันได้อยู่ดีๆมันหายไปจากเราซะงั้นน่ะแล้วก็มีแต่คนดีๆมารักผมบางบิลารักผมไหมครับแสดงว่าบางบิลาเป็นคนดีนะฮะนั่นแหละครับแล้วอยู่มาวันเนี้ยผมได้มาเป็นผู้รักษาประตูอยู่ทีมโนอิสลามเฉยเลยโอ้โหแล้วเวลาเล่นมันดันไปเหมือนกับภาพในความฝันผมตรงที่ว่าอะไรหรือเปล่าครับสมัยก่อนตอนที่ผมส่งเล่นเนี่ยยังไม่มีใครมาเชียร์ผมเลยอย่างเต็มที่ก็แฟนเราอะทุกวันนี้ดูใครมาว้าวว้าวว้าว
มันยิ่งกว่าความฝันเลยครับบังอันนั้นมันทำไมฮะแล้วมันแสดงถึงอะไรครับเรื่องเนี้ยฮะที่ผมพูดรู้ไหมครับสิ่งที่อัลเลาะห์จะให้เนี่ยบางทีเราคิดไม่ถึงเลยครับว่าเราจะได้เพราะฉะนั้นเราอย่าท้อนะฮะรับมุสลิมแล้วเนี่ยรับมาเป็นอิสลามมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยอย่าท้อนะครับมีอะไรขอมั่นใจครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราท้อแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆหายไปหมดเลยนะครับโอเควันนี้ผมก็มีแค่นี้ครับบางโอเคครับผมขอบคุณครับ